สวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้วันที่22กรกฎาคม2562มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของผักหวานป่านะคะที่เราได้ทำงานวิจัยนะคะก็อันนี้ก็ได้แถลงผลงานไปแล้วนะคะแล้วก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าท่านที่สนใจหรือว่าที่เคยติดตามในการลงแปลงสำรวจผักหวานป่านะคะก็จะให้เห็นนะคะว่างานวิจัยของเราที่ได้ทำไปนั้นก็ปัจจุบันนี้ก็ได้เฟสแรกก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแล้วก็เลยได้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะจากการทำงานก็เราก็ได้สำรวจนะคะการกระจายตัวของผักหวานป่าในภาคอีสานตอนบนนะคะเก็บตัวอย่างใบกิ่งเพื่อทำการวิเคราะห์ DNA นะคะในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นนะคะโดยดร.สุจิรัตน์สงวนรังสิกุลนะคะอาจารย์ก็ช่วยกรุณาวิเคราะห์กับทีมงานนะคะช่วยเราในการวิเคราะห์ DNA นะคะแล้วก็เก็บตัวอย่างยอดดอกผลเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์สารสำคัญนะคะนอกจากนั้นเราก็ได้สำรวจว่ามันมีการใช้ประโยชน์ไปยังไงบ้างนะคะก็เราสำรวจไปทั้งหมดที่แปลงเกษตรกรจำนวน56แหล่งนะคะก็เป็นแหล่งป่า1แหล่งนะคะรวมก็เป็น57พื้นที่ก็มากกว่า500กว่าไร่นะคะแล้วก็ต้นผักหวานป่าก็แสนกว่าต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นโดยคร่าวๆนะคะอายุผักหวานป่าก็มีตั้งแต่1ถึงอาจจะประมาณ100ปีแต่คือเกษตรกรได้นับอายุให้เรานะคะก็น่าจะมากกว่า100ปีแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีหลักฐานยืนยันในเชิงวิชาการนะคะก็นับจากอายุของเกษตรกรแล้วก็คือน่าจะมากกว่า100ปีนะคะผักหวานป่าก็เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงที่เราพบนะคะตั้งแต่101ถึง15เมตรนะคะพบที่ความสูงตั้งแต่107ถึง362เมตรจากระดับน้ำทะเลอันนี้คือเราวัดพิกัดแล้วก็วัดความสูงจากระดับน้ำทะเลด้วยก็แสดงว่ามีการกระจายการปลูกมีความหลากหลายนะคะในเรื่องของแหล่งผลิตแล้วก็พื้นที่ที่พบก็เป็นทั้งที่ลุ่มที่ราบลุ่มนะคะที่สภาพไร่แล้วก็สภาพที่ดอนแล้วก็ที่ป่าที่เป็นป่าในพื้นที่ที่เป็นป่าเบญจพรรณนะคะในภาคอีสานของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าเบญจพรรณอาจจะมีในพื้นที่ป่าดิบแล้งด้วยนะคะแล้วก็ทางภาคใต้นี่ก็มีนะคะก็มีการกระจายตัวเหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็นแหล่งที่เราสำรวจนะคะก็ตั้งแต่บึงกาฬหนองคายเลยหนองบัวลำภูอุดรสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินะคะมันจะเป็นแถบๆนี้นะคะก็คือแถบอีสานตอนบนนะคะส่วนตอนล่างนี้ไม่ได้สำรวจนะคะแต่เข้าใจว่าเคยมีคนส่งข้อมูลมาเหมือนกันนะคะว่าแจ้งว่ามีหลากหลายเหมือนกันนะคะในน่าจะมีทุกจังหวัดนะคะเพราะว่าผักหวานป่านี่ก็ถือว่าเป็นพืชในแถบtropical นะคะในแถบร้อนชื้นตั้งแต่อินโดนีเซียพม่าไทยลาวแถวนี้นะคะน่าจะมีทั้งหมดนะคะสภาพแบบร้อนชื้นเราก็ได้วิเคราะห์ DNA ไปทั้งสิ้นนะคะจากตัวอย่างที่เราสำรวจเก็บสุ่มนะคะก็123ตัวอย่างด้วยกันนะคะแล้วก็เราก็มีการวิเคราะห์ด้วยการใช้แผนภาพแบบ principal coordinate analysis นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของต้นไม้แสดงสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยเป็นการทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของผักหวานป่าในจังหวัดที่เก็บตัวอย่างแล้วจัดกลุ่มนะคะโดยใช้โปรแกรม structure นะคะแล้วก็จัดกลุ่มผักหวานป่าออกเป็น5กลุ่มจากรูปแบบทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันอยู่5รูปแบบเป็น1กลุ่มที่1 2 3 4 5นะคะPCOA นี่ก็จะเป็นวิธีการทางธรรมชาติเป็นวิธีการทางDNA นะคะเป็นทางbotany นะคะพวกสรีรวิทยาพวกนั้นนะคะรูปแบบพันธุกรรมที่ถูกแทนที่ด้วยสีต่างๆจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะคะก็มันจะมีความซับซ้อนแล้วก็เลยไม่อยากลงลึกรายละเอียดมากนะคะแต่ก็จะให้เห็นนะคะว่าอาจารย์เขาจะให้สีแทนในกลุ่มพันธุกรรมต่างๆมันจะได้ดูง่ายขึ้นเราจะเน้นต้นที่มีความเป็น
เป็นที่เราไปได้สำรวจนะคะว่าหลังจากที่เราไปวิเคราะห์แล้วพันธุกรรมของผักหวานป่ามันจะเป็น5กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือ5กลุ่มสีโดยใช้สีนั้นไปทดแทนพันธุกรรมของเขานะคะซึ่งเขามีความหลากหลายมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นการขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เมล็ดเป็นหลักก็เลยจะทำให้มีลักษณะความแตกต่างหลากหลายที่มีลักษณะที่ต่างกันเยอะมากนะคะก็เลยได้จัดกลุ่มผักหวานป่าออกเป็น5กลุ่มหลักด้วยกันก็คือจากการจัดกลุ่มแล้วนะคะเราก็เข้าไปดูว่าอันไหนที่มีความเป็นบริสุทธิ์นะคะก็คือเหมือนกับมีลักษณะเป็นกลุ่มที่เป็นเพียวนะคะเพียวเรื่องของสีฟ้าเพียวเลยมีสีอื่นปนน้อยมากก็คือเป็นสีฟ้าเลยสีขาวแดงเหลืองเขียวฟ้าขาวฟ้าแดงแล้วก็เหลืองแล้วก็ฟ้าถ้าแดงเหลืองแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็คือมันจะมีอันอื่นปนเข้ามาไม่เยอะนะคะฟ้าเหลืองแดงนี่คือจะเป็นค่อนข้างเพียวนะคะก็คือถ้าขาวแดงนี่ก็แสดงว่ามันมีลักษณะของ DNA ของขาวและแดงผสมกันเขียวฟ้าขาวฟ้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเพียวนี่ก็แสดงว่าต้นนั้นเป็นความบริสุทธิ์ทางพฤติกรรมของเขานะคะสูงกว่าอันอื่นนะคะอันนี้คือจากที่สำรวจมาจากที่วิเคราะห์เป็น100กว่าตัวอย่างก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ต้นนะคะที่มีลักษณะที่ค่อนข้างมีความบริสุทธิ์พันมีความปนน้อยนะคะก็คือลักษณะของผักหวานป่านี่ต้นที่เราเทียบสีนะคะจะเป็นสีเทาถึงสีดำเป็นเนื้อไม้จะเป็นสีครีมสีเหลืองอ่อนสีส้มนะคะยอดก็เป็นเขียวอ่อนถึงเขียวเข้มนะคะใบก็จะเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะดอกก็เขียวอมเหลืองถึงเขียวอ่อนผลก็สีเขียวถึงเขียวอ่อนแล้วก็เมล็ดสีครีมและสีขาวนะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบมีทั้งแบบยอดแบบกลมใหญ่กลมเล็กเรียวเล็กเรียวแหลมมีหลากหลายนะคะก็อย่างที่พันธุกรรมที่ได้บอกไปมีกลมใหญ่กลมใบแก่ก็เหมือนกันนะคะส่วนดอกนี่จะเกิดที่ตาใบและลำต้นลักษณะก็เป็นช่อนะคะผลก็จะลักษณะมีทั้ง2แบบก็คือกลมและรีนะคะเมล็ดก็จะเป็น2แบบเช่นกันกลมและรีนะคะจากแผนภาพนะคะเรากำหนดให้เป็น8กลุ่มไม้แสงวิวัฒนาการจากจังหวัดที่ถูกแทนที่ด้วยสีต่างๆท่านก็จะมีความลงลึกไปนิดนึงแต่ว่าก็จะให้ดูเป็นแนวทางนะคะซึ่งจากสายสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือเป็นวิวัฒนาการออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วก็เราก็วิเคราะห์ลงไปลึกเองนะคะก็โดยใช้แผนภาพนะคะเดี๋ยวจะให้ดูการแสดงแผนภาพนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแบบเป็นแทนการจัดกลุ่มนะคะโดยใช้ PCOA นะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะมีการกระจายตัวของพันธุกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดลต้าเคสจะเป็นค่าบ่งบอกถึงการจัดกลุ่มที่ดีที่สุดของโปรแกรมนะคะเพื่อที่หาความแม่นยำมันก็จะมีความเรื่องของพันธุกรรมที่ว่าจัดกลุ่มจะหลากหลายมากอันนี้เป็นสีฟ้าขาวเขียวเหลืองฟ้าอันนี้ก็จะมีแดงก็คือเหมือนกับ1ต้นเนี่ยจะมีความหลากหลายของพันธุกรรมนะคะโดยใช้สีแทนลักษณะต่างๆนะคะก็จะเห็นว่ามีการจัดกลุ่มนี้ที่ใช้โปรแกรมนี้จะมีความหลากหลายมากนะคะก็ในแต่ละจังหวัด